สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะช่องสุนิสาชาแนลนะคะวันนี้ดิฉันก็มีเคล็ดลับนะคะหรือว่ามีนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีสิ่งที่จะพาคุณผู้ฟังเพื่อนๆทุกท่านนะคะไปทำตามกันนะคะสำหรับใครที่ใช้หน้าหลักกลุ่มแอปพลิเคชันนะคะวีซิงนะคะคาราโอเกะนะคะก็เวลาที่เราโพสเพลงหน้าหลักนะคะเราก็มักจะเจอนะคะในส่วนของเพลงเล่นเองนะคะหมายถึงเพลงของเพื่อนนะคะหมายถึงเพลงของเพื่อนนะคะหรือว่าเพลงของตัวเองนะคะที่โพสต์ไปนะคะเราจะไปทำยังไงกันดีนะคะวันนี้มีวิธีนะคะมันเลือกอัตโนมัติไว้หรือเปล่านะคะเครื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นหน้าที่2จาก3ไปที่เราไปที่ WeSing กันค่ะมาไว้ตัวจัดการ Free My Is Club ตัวนั้นคือ Messenger Bot Adify Music G2 Gra Remind Music Talk WeSing เจอ WeSing แล้วนะคะทีนี้ก็ขอเข้าไปค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ใช้Samsung Galaxy A06 ร่วมกับทอกแบ็กของ Samsung นะคะใน Android Version 14นะคะทีนี้พอหลังจากที่ WeSing มันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะให้แตะภารกิจเพื่อนๆอย่าเพิ่งแตะนะคะอย่าเพิ่งแตะนะเราให้เขาหายไปก่อนนะคะทีนี้ไม่มีได้กำกับให้เพื่อนๆนะคะหาคำว่าของฉันให้1นิ้วปักซ้ายนะคะหาคำว่าของฉันค่ะแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลือกแล้วแสดงรายการที่1ถึง324ทีนี้เพื่อนๆแสดงรายการที่1ถึง324ใช้1นิ้วปักไปทางซ้ายค่ะครับไม่มีได้สื่อคนดู0นิด0พอเจอคำว่า0แล้วให้1นิ้วปักขวาค่ะครับเพลงของตอนนี้เวลา17นาทีอันดับอันเฉพาะตอนนี้เวลา17นาทีการขอจะเป็นการตั้งค่าเว็บสแกนนะคะการตั้งค่าเว็บเปอร์ซันศูนย์ช่วยเหลือค่ะบริการสัมปทานการตั้งค่าเว็บเปอร์ซันศูนย์ช่วยให้เครื่องเครื่องโอ้ยการตั้งค่าเว็บเปอร์ซันให้เครื่องเครื่องเจอทางนี้นะคะการตั้งค่าแองศูนย์ช่วยเหลือค่ะบัญชีของฉันหรือการตั้งค่าและศูนย์ช่วยเหลือให้เพื่อนๆมาตรงครั้งนี้นะคะขอเข้าไปจากงานก็ให้ปัดขวาไปเรื่อยค่ะการแจ้งความเป็นภาษาเล่นอัตโนมัติการบันทึกเล่นอัตโนมัติเลยเล่นอัตโนมัติไม่เลยนะคะเพื่อนๆขอเข้าไปค่ะมีสิ่งเล่นอัตโนมัติอย่างนี้เพื่อนๆก็ไปคอยจะเป็นไอซิกันนะสายหูฟังของดิฉันไม่ค่อยดีด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่กี่มันก็ไปโฟกัสที่แอซิดเองนะคะเล่นอัตโนมัตินะคะให้เครื่องเครื่องนะคะมาตรงคำว่าเล่นอัตโนมัติค่ะไวไฟและเครือข่ายมือถืออยู่ในรายการเล่นอัตโนมัติไม่อยู่ในรายการไวไฟและเฉพาะไวไฟไม่เลยเฉพาะไวไฟไม่เลยนี่นะคะยูชันเลือกไม่เลยนะคะไว้นะคะมีสิ่งเล่นอัตโนมัติไม่เลยได้อยู่ในรายการเขาก็จะบอกว่าไม่เลยนะคะเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆไปเลือกนะคะว่าจะให้เขาเล่นอัตโนมัติไหมนะคะหมายถึงเพลงนะคะถ้าต้องการให้เขาเล่นอัตโนมัติเพื่อนๆก็ไปเลือกในส่วนของเครือข่ายมีสิ่งเล่นไวไฟเล่นอัตโนมัติไม่อยู่ในรายการไวไฟและเครือข่ายมือถืออยู่ในรายการไวไฟและเครือข่ายมือถือเฉพาะไวไฟเฉพาะ Wi-Fi อยากให้เขาเล่นเฉพาะ Wi-Fi ก็ไปคลิกตรงนี้นะคะไม่เลยไม่เลยนะคะก็คลิกแล้วก็มีสิ่งเล่นอัตโนมัติไม่เลยได้อยู่ในรายการเขาก็จะกลับออกมาค่ะนะคะที่เดิมนะคะลองไปทางดูนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบในการเพลงเพลงตอนการภาษาและภูมิภาคการช่วยเหลือพิเศษกับหน้าหลักโอ้ยหูฟังมันเก่งอะไรของมันก็ลองไปทางกลางกันดูนะคะการทำงานอยู่ในพื้นหลังแสดงรายการที่1จาก7ลองไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนทุกคนนะเดี๋ยวดิฉันขอไปแก้ไขหูฟังก่อนปิดทั้งหมดปุ่มมันคอยจะไปโดนคือก็อยู่เฉยๆตอนนี้เวลา 17:20 ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ดีๆก็เลื่อนไปเองนะซิ่ง1จากตัวบันทึกไลน์3จากตัวบันทึกเสียงแสดงรายการที่2ถึง3จากเจดีหยุดชั่วคราวปุ่มโอเคก็
อันนี้ก็คือวิธีการเลือกให้เป็นอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติในการเล่นเพลงนะคะเอาค่ะเพื่อนๆคะก็คลิกนี้นะคะก็ทุลักทุเลหน่อยนะคะสำหรับใครที่ใช้ WeSing นะคะในระบบปฏิบัติการ Android ส่วน iPhone หรือ iOS นะคะน่าจะมีนะในหมวดนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆทำตามกันดูนะคะเอาละค่ะก็คลิปนี้ก็บอกกับเพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหูฟังของดิฉันมันกระลักกระลานนะมันเป็นอะไรในโรงงานเวลาเสียบแล้วให้กันไม่หูฟังอะนะอยู่กี่มันก็เลื่อนไปเองอะนะพาไปไหนก็ไหนก็ไม่รู้นะคะมันอยู่กี่มันก็เล่นเพลงในวัยมิวสิกเองนะครั้งที่เราไม่ได้โฟกัสนะหูฟังมันเดี๋ยวนะเพราะว่าใช้มาระยะหลังแล้วหูฟังนะโอเคก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะทุกคนค่ะก็ขอบคุณนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ